ระดาษแผ่นน้อยพร้อมข้อความไว้อาลัยถูกติดอยู่เต็มผนังในตรอกเล็กข้างโรงแรมแฮมิลตันย่านอิแทวอนของกรุงโซซึ่งเป็นสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมเหยียบกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150คนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยเพียง20กว่าปีเท่านั้นหลายข้อความบอกว่าผู้เสียชีวิตยังเด็กเกินไปที่จะต้องจากโลกนี้ข้อความเหล่านี้ทำให้โชมีอึนคุณแม่ที่สูญเสียลูกชายวัย24ปีไปในเหตุสลดถึงกับร่ำไห้เมื่อเธอและสามีเดินทางมายังจุดเกิดเหตุสำหรับเจ้าของธุรกิจในตรอกนี้การร้องไห้อย่างใจสลายของครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อมายังจุดเกิดเหตุไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาได้พบเห็นเจ้าของธุรกิจในอิตาลีบางคนบอกว่านี่เหมือนการฉายซ้ำภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นและทำให้พวกเขารู้สึกปวดใจไปด้วยทุกครั้งและคิดว่าอาจต้องย้ายออกไปจากตรอกนี้เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเองเช่นกันมามาพูดเยอะทำใจร้องเสียคือก็젊은애들이그예쁜애들이그렇게여기서놀러왔다죽었는데아직도해결이안나고그러니까마음이아프고저도힘들어요예저도힘들고이런거볼때마다괴롭고저도저기서떠나야될것같아요너무마음이괴로워요ที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัวอีซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงโซเสื้อผ้าข้าวของทุกชิ้นของอีจีฮานลูกชายผู้ล่วงลับของพวกเขายังถูกเก็บไว้ที่เดิมเหมือนคืนวันที่29ตุลาคมปีที่แล้วที่เขาเดินออกจากบ้านไปโดยไม่รู้ว่าจะไม่มีวันได้กลับมาอีกผู้เป็นแม่บอกว่านั่นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้ไปตลอดกาลเธอยังคงกลับไปฟังเสียงลูกชายจากข้อความเสียงอยู่ซ้ำๆบางคืนสามีของเธอยังออกไปนอกอพาร์ตเมนต์กลางดึกเพื่อรอลูกชายกลับบ้านตามความเคยชิน서있더라고요네아파트앞에입구에서서서하염없이오지도못하는지한이를기다리고있었어요네โชมีอึนบอกว่าเธอเคยคิดว่าถึงวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความเสียใจจะลดลงแต่ก็พบว่าความจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยแต่นอกจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วครอบครัวอีบอกว่าพวกเขากำลังเผชิญความเจ็บปวดซ้ำสองจากการตกเป็นเป้าโจมตีทางออนไลน์เมื่อความสูญเสียของครอบครัวถูกนำไปล้อเลียนดูถูกและบิดเบือนผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนถามว่าทำไมพวกเขาต้องไว้อาลัยให้กับคนที่ออกไปเที่ยวชิมินดิรุนเด็กเกเรโซออนไลน์เนโซมุชาเบลจากินคงเกอร์ฮากิชิจักเฮสเตอร์이태원에놀러갔냐놀러간것도우리가너희들을생각해줘야되냐뭐할로윈축제간것이귀신놀이파티에갔는데그걸왜우리가애도해야되지그리고시차팔아서돈받으려고하지그런식으로저에대해서매도하고제가어디에나타나기만하면이상한소리를가슴에칼을꽂듯이많은이야기들의악성댓글이올라왔어요จนถึงตอนนี้มีเจ้าหน้าที่23คนต้องเผชิญกับการฟ้องร้องโทษจำคุกในข้อหาประมาทเลินๆในหน้าที่จนทำให้เกิดการเสียชีวิตขณะเดียวกันก็มีตำรวจอีก2นายถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฐานต้องสงสัยว่าลบรายงานภายในที่พูดถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในช่วงฮาโลวีนแต่ในมุมของครอบครัวผู้เสียชีวิตพวกเขาต้องการให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้านเพื่อหาคำตอบว่าทำไมทางการเกาหลีใต้ถึงล้มเหลวในการป้องกันโศกนาฏกรรมเช่นนี้แม้มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นชัดเจนโดยมองว่าการสอบสวนที่เกิดขึ้นจำกัดวงอยู่แค่เฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ขยายวงไปถึงผู้นำระดับสูงเช่นรัฐมนตรีมหาดไทยที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศผู้ว่าการกรุงโซหรือแม้แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ครอบครัวเหยื่อมองว่าควรต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันขณะเดียวกันครอบครัวเหยื่อยังมองว่าไม่มีการเยียวยาความเจ็บปวดที่เหมาะสมจากทางการเห็นได้ชัดจากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่วัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งรอดชีวิตจากเหตุเหยียบกันที่อิตาลีแต่สูญเสียเพื่อน2คนที่ไปด้วยกันเลือกจบชีวิตตัวเองนายกรัฐมนตรีฮันด็อกซูของเกาหลีใต้บอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาล
และบอกว่าเด็กคนดังกล่าวจิตใจไม่เข้มแข็งพอแม้เสียงวิจารณ์หนักที่ตามมาจะทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเพิ่มวัยรุ่นคนนี้เข้าไปอยู่ในตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุโศกนาฏกรรมอิแทวอนและทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่159คนก็ตามครอบครัวผู้เสียชีวิตบางส่วนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแสวงหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่อิแทวอนและใครต้องรับผิดชอบแต่ความพยายามแสวงหาความเป็นธรรมของพวกเขากลับถูกตีความว่าเป็นความพยายามโจมตีรัฐบาลฝ่ายขวาในเกาหลีใต้เปิดฉากโต้กลับด้วยการกล่าวหาว่าครอบครัวของเหยื่อพยายามหากำไรจากเงินชดเชยหรือไม่ก็เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดียุนซอกยอนกลุ่ม New Freedom Union ที่ก่อตั้งโดยคิมซังจินยูทูบเบอร์ฝ่ายขวาจัดและเป็นผู้นำกลุ่มแฟนคลับของประธานาธิบดียุนซอกยอนบอกว่าประธานาธิบดีมุนแจอินอดีตผู้นำสายเสรีนิยมก็ไม่เคยต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์อุบัติเหตุมากมายที่เกิดขึ้นในสมัยที่เขาเป็นผู้นำรัฐบาลขณะเดียวกันครอบครัวเหยื่อยังบอกว่าส.ส.บางคนจากพรรครัฐบาลก็เคยวิจารณ์ครอบครัวเหยื่ออิแทวอนในการอภิปรายในสภาซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดทางให้มีการโจมตีครอบครัวผู้เสียชีวิตทางออนไลน์ส่วนสำนักข่าว AFP รายงานว่ามีส.ส.บางส่วนสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดแปลกว่าเหตุเย็บกันที่อิแทวอนเกิดจากการที่สหภาพแรงงานที่เชื่อมโยงกับพรรคฝ่ายค้านเอาน้ำมันพืชไปเทลงพื้นที่นั่นส่วนบางคนก็พูดเป็นไนว่าเหตุโศกนาฏกรรมเกิดจากการใช้สารเสพติดแต่การสอบสวนยังเป็นทางการของตำรวจไม่พบหลักฐานที่ยืนยันคำกล่าวอ้างทั้งสองนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและการสื่อสารในเกาหลีใต้มองว่าการโต้กลับของฝ่ายขวาทั้งพลเรือนและนักการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลและผู้สนับสนุนถึงผลกระทบที่รัฐบาลยุนซอกยอนอาจต้องเจอจากโศกนาฏกรรมอิแทวอนเมื่อมองว่ารัฐบาลสายอนุรักษ์นิยมชุดก่อนหน้าภายใต้การนำของประธานาธิบดีพักกึนเฮต้องเสียอำนาจไปเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากการตอบสนองผิดพลาดต่อเหตุเรือเซวออับปางที่คร่าชีวิตคนไปกว่า300คนและส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนแต่ในมุมครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างอีจองชุนเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการทำให้พวกเขาเชื่อมั่นได้ว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับคนที่ต้องรับผิดชอบเพราะนั่นคือการคืนศักดิ์ศรีให้กับทุกชีวิตที่จากไปในโศกนาฏกรรมอิแทวอนอิแทวอนจำสารวิเศษเดินไอเดียเมื่อเห็นเหตุการณ์ยูเอลยูเอลทุกที่온전히추모만할수있도록진상규명이철저히되고책임자가처벌되는그날이빨리와서저희들일상으로돌아갈수있도록도와주십시오일반인들뿐만아니라정치인들이하는2차가해는저희유가족들의심장의대못을박는것입니다어떻게สภาพการเมืองเกาหลีใต้ที่แบ่งขั้วอย่างสูงในตอนนี้ถูกมองเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการกระจายข้อมูลเท็จและทำให้การแสวงหาความเป็นธรรมของครอบครัวเหยื่ออิแทวอนถูกบิดเบือนนี่อาจเป็นสัญญาณอันตรายว่าการรณรงค์ด้วยความเกลียดชังของฝ่ายที่มีจุดยืนแตกต่างทางการเมืองไม่เพียงแต่สร้างความแบ่งแยกร้าวลึกเท่านั้นแต่ยังทำให้ครอบครัวที่สูญเสียเหล่านี้ต้องกลายเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนในการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังอีกด้วยเมื่อพูดถึงฟุตบอลชาติอันดับหนึ่งที่ได้ชื่อว่าคลั่งไคล้มากที่สุดในการรับรู้ของคนทั่วไปคืออังกฤษที่นั่นฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมฝังรากลึกของผู้คนทุกชนชั้นและช่วงวัยจนมีวลีติดปากว่า When Saturday comes หมายถึงการรอคอยวันเสาร์ที่ทุกคนจะมีความสุขเพราะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลที่มีมากมายหลายลีกอีกชาติที่ชื่นชอบฟุตบอลไม่น้อยไปกว่ากันทั้งยังอยู่ในภูมิภาคอาเซียนคืออินโดนีเซียแต่ต่างจากเมืองผู้ดีเพราะความคลั่งของคนอินโดนีเซียนั้นเกินคำว่าคลั่งไคล้และเข้าข่ายบ้าคลั่งทั้งยังรุนแรงจนเกิดโศกนาฏกรรมที่ทำให้หลายชีวิตแล้วต้องสังเวยเพียงเพราะชื่นชอบฟุตบอลเกือบเดือนแล้วที่ลัตเวียดามยานติจากไปแต่จนถึงตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้หญิงสาวอายุเพียง20ปีและเพิ่งจะเริ่มทำงานส่งเสียครอบครัวได้เพียง2เดือนเท่านั้น
ไม่มีใครคาดคิดว่าการเข้าชมฟุตบอลจะนำมาสู่ความตาย akhirnya dikasih izin karena dia ngomongnya itu cuman kali ini aja bu saya mau nonton sepak bola untuk selanjutnya saya nggak akan lihat lagi gitu jadi kita sebagai orang tua mungkin kayak ibunya terutama ya kayak istri saya ini nggak punya firasat apa-apaลัดเวียคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจำนวน135ศพจากเหตุเหยียบกันตายในสนามกีฬาคานจูรุฮันที่ตั้งอยู่ที่เมืองมาลังจังหวัดชวาตะวันออกผู้ได้รับบาดเจ็บในวันนั้นมีอย่างน้อย500คนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ความรุนแรงจากเกมกีฬาอินโดนีเซียย้อนไปเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคืนนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสโมสรอาเรมาผู้เป็นเจ้าบ้านและสโมสรเปอร์เซบายาสุราบายาผู้เป็นทีมเยือนทั้งสองสโมสรถือว่าเป็นศัตรูคู่แค้นประจำชวาตะวันออกซึ่งทางการป้องกันเหตุรุนแรงไว้แล้วด้วยการห้ามไม่ให้กองเชียร์ของเปอร์เซบายาเข้าชมเกมนี้ทั้งสนามจึงมีแต่ผู้สนับสนุนอาเรมามาตรการนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี1988ทว่าแม้แฟนคลับจะส่งเสียงเชียร์ดังลั่นสนามแต่ผลการแข่งขันกลับไม่เป็นไปตามคาดอาเรมาแพ้เปอร์เซบายา 2-3 ส่งผลให้กองเชียร์ไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการแพ้คาบ้านอีกทั้งยังแพ้ให้กับคู่แข่งตัวฉกาจในช่วงท้ายของการแข่งขันแฟนๆเริ่มคว้างปาข้าวของและเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแฟนบอลส่วนหนึ่งก็กรูกันลงสนามก่อเหตุจลาจลส่วนที่ด้านนอกแฟนบอลบางคนระบายความโกรธแค้นด้วยการทุบและเผารถตำรวจเจ้าหน้าที่ใช้กระบองสกัดแฟนเดนตายแต่จำนวนที่มากเกินไปทำให้พวกเขาตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาภาพที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นคลื่นมนุษย์ที่วิ่งหนีแก๊สน้ำตากลับมายังอัฐจันทร์ไอของแก๊สลอยขึ้นไปยังอัฐจันทร์เล่นงานคนดูที่ไม่ได้ลงมาก่อความวุ่นวายด้วยจากนั้นสถานการณ์ก็โกลาหลเมื่อผู้ชมจำนวนหลายพันคนพยายามหนีออกจากสนามประตูทางออกแคบเป็นคอขวดส่งผลให้คนจำนวนมากที่ขณะนั้นดวงตาแดงก่ำและหายใจแทบไม่ออกเหยียบกันตายคนที่รอดมาได้เล่านาทีระทึกให้ฟังว่าเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนนิ่งที่พื้นถูกเหยียบซ้ำไปมาจากความพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดของคนที่กำลังตื่นตระหนกSaya enggak tahu itu petasan ataupun apa. Tapi lama kelamaan kok saya merasakan mata ini kok pedih. Habis itu sesak nafas. Ternyata banyak asap yang keluar dari sebelah pojok kiri stadion. Banyak perempuan yang menangis. Sampai saya melihat ada satu perempuan geledak di sebelah mobil itu dengan enggak bisa nafas.Dengan itu saya pribadi harus membantu gimana. โศกนาฏกรรมในคืนนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกประธานาธิบดีโจโกวิโดโดสั่งตรวจสอบสถานการณ์ทันทีผู้คนจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วยความเศร้าสลดนิ้วอันโกรธแค้นชี้ไปที่ตำรวจจากการกระทำเกินกว่าเหตุและผลการตรวจสอบก็ชี้เช่นนั้นว่าแก๊สน้ำตาเป็นสาเหตุของการเหยียบกันตายเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่เกี่ยวข้องถูกไล่ออกจากราชการเพราะการใช้แก๊สน้ำตาในสนามฟุตบอลนั้นขัดต่อกฎบัตรของฟีฟ่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนฟุตบอลพร้อมที่จะก่อความรุนแรงจริงรายงานจากสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียชี้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงราว 3,000 คนจากผู้ชมทั้งหมด 42,000 คนเป็นผู้ก่อความวุ่นวายและการตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาปราบจลาจลในสนามฟุตบอลเป็นผลมาจากการที่ประเทศนี้มีประวัติความคลั่งฟุตบอลแบบสุดโต่งปี2018เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อฮาริงกาอารีหนุ่มวัย23ปีแฟนของสโมสรเปอร์ซิจาจาการ์ตาเดินทางไปชมการแข่งขันของทีมที่ตนเองชอบในถิ่นของสโมสรเปอร์ซิปบันดุงอารีถูกแฟนสโมสรเปอร์ซิปบันดุงรุมกระทืบจนตายบริเวณสนามแข่งหลังคนในบริเวณนั้นทราบว่าเขาเป็นแฟนของทีมคู่แข่งนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาอารีนับเป็นผู้เสียชีวิตคนที่95แล้วจากความรุนแรงของแฟนฟุตบอลแตกต่างจากประเทศอื่น
ในอินโดนีเซียจะมีเพียงแฟนสโมสรทีมเดียวเท่านั้นที่เข้ามาเชียร์ในสนามเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนั่นเป็นเพราะคนที่นี่คลั่งทีมฟุตบอลของตนเองไม่ต่างจากการคลั่งลัทธิหรือศาสนาแฟนคลับโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นคนหนุ่มเลือดร้อนจะรวมตัวกันเหนียวแน่นสำหรับพวกเขาทีมที่ชอบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนอกไม่มีสิทธิ์มายามเกียรติและทีมตรงข้ามคือศัตรูความรุนแรงระหว่างแฟนสโมสรกลายเป็นปัญหาระดับชาติทั้งยังแก้ยากเพราะปลูกฝังกันจากรุ่นสู่รุ่นนั่นทำให้ในสนามท่ามกลางเสียงเชียร์อันดุเดือดเลือดพล่านแฟนๆเดนตายเหล่านี้พร้อมที่จะก่อความรุนแรงได้ทุกเมื่อฟุตบอลในอินโดนีเซียจึงกลายมาเป็นมหากรรมที่เมื่อมีการแข่งขันทุกครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังพลพร้อมชุดปราบจลาจลบรรยากาศของฟุตบอลที่นี่เต็มไปด้วยความระแวดระวังและคุกรุ่นทีมตรงข้ามต้องเดินทางมาสนามในรถหุ้มเกราะและไปไหนมาไหนโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันส่วนบรรดาแฟนคลับเองการเดินทางข้ามเขตแดนไปในถิ่นของทีมอื่นๆนั้นไม่ใช่วิสัยที่ควรจะทำโศกนาฏกรรมผ่านไปเกือบเดือนแล้วทั่วเมืองมาลังสถานที่เกิดเหตุยังคงเต็มไปด้วยป้ายและข้อความอาลัยคนที่ตายล้วนเป็นผู้สนับสนุนสโมสรอาริมาด้วยกันทั้งนั้นผู้คนหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่จะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำรวจเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะต่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตาแต่แฟนๆหัวรุนแรงยังคงตั้งใจมาก่อจลาจลการบาดเจ็บล้มตายก็จะยังคงปรากฏทั้งในและนอกสนามภาพลักษณ์ในทางลบคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟุตบอลอินโดนีเซียยังคงไปไม่ไกลนักในระดับโลกที่นี่ต้องการการปฏิรูปครั้งใหญ่ผู้นำประเทศให้คำมั่นกับฟีฟ่าว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของกีฬาที่ปลดปล่อยความเหนื่อยหน่ายและทุกข์ยากของบรรดาชนชั้นแรงงานวันนี้ฟุตบอลเป็นมากกว่านั้นเป็นวัฒนธรรมธุรกิจและการแข่งขันที่มีเกียรติกฎระเบียบและกติกาแต่ที่อินโดนีเซียดูเหมือนว่าฟุตบอลยังติดลมเริ่มต้นในฐานะเครื่องมือระบายความโกรธขึงที่บรรดาแฟนสโมสรใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคำขวัญเกมกีฬาที่ต้องท่องให้ขึ้นใจและเรียกสติยามเลือดลมขึ้นพล่านเพราะไม่มีใครควรต้องสูญเสียคนที่รักเพียงเพราะเขาหรือเธอไปดูฟุตบอล